สวยงามราวกับเจ้าหญิงน้องลิซ่าในลุคนี้ที่โดดเด่นมากๆนะคะเหมือนกับเจ้าหญิงเอลซ่าในฟรอสเซนเลยว่าไหมคะคุณผู้ชมเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจมากๆค่ะแม้ว่าข่าวการต่อสัญญากับ YG แบบครบวงเนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่ว่าวันนี้ค่ะก็ชัดเจนแล้วนะคะว่า Blackpink ค่ะยังไงก็คือ Blackpink นะสี่สาวค่ะสามารถร่วมงานรวมตัวกันได้จริงๆนะคะและนี่ก็เป็นการเชิญจากรัฐบาลอังกฤษค่ะที่เกาหลีเนี่ยได้หน้าไปแบบเต็มๆเลยทีเดียวนะคะคือไม่ใช่ว่าเกาหลีเชิญ Blackpink เพื่อจะไปงานนี้นะแต่ว่าเป็นพระราชวังบักกิ้งแฮมเลือก Blackpink ค่ะเรียกว่าดีต่อใจบลิงมากๆนะสี่สาวมาในลุคแบบสวยงามสง่างามนะคะพี่จีซูค่ะเป็นชุดเดรสนะคะแขนตุ๊กตาพองๆแบบนี้เนาะแล้วก็โรเซ่ก็มาในชุดเกาะอกนะคะดูเซ็กซี่ดูมีระดับค่ะส่วนใหญ่เกี้ยวก็เป็นชุดเดรสขาวราวกับหิมะนะคะดูปุ๊กปิ๊กน่ารักทะนุถนอมมากๆเลยนะคะไปกับแก้มกลมๆของเธอค่ะและน้องลิซ่าค่ะชุดนี้ก็คือจึ้งมากๆค่ะไม่ได้ไปเป็นแขกรับเชิญแล้วมั้งคะแต่ว่าไปเป็นเจ้าหญิงก็คือลุคนี้ค่ะเป็นลุคแบบคล้ายๆกันกับเจ้าหญิงเอลซ่าจริงๆเลยนะคะเธอสวยโดดเด่นมากๆค่ะชุดเป็นสีเขียวอมฟ้าเทอร์ควอยส์นะคะปังมากค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะฮิตติดขึ้นเทรนด์อันดับ1นะคะในโหมดบันเทิงของเว่ยป๋อไปแล้วเขาเขียนแฮชแท็กนะคะประมาณว่าสไตล์ของลิซ่าในงานเลี้ยงนะคะก็คือดีมากค่ะชอบโมเมนต์ดีจริงๆเลยนะคะแล้วก็มีโมเมนต์เล็กๆนะในงานค่ะที่ต้องบอกว่าน่ารักมากๆนะเห็นพี่จีซูกับน้องลิซ่าค่ะกำลังมองหาโต๊ะกันด้วยนะคะคือเขาจับ4สาวแบ็คพิงค์ค่ะแยกโต๊ะกันนั่งนะเพราะว่าแขกรับเชิญก็อยากจะใกล้ชิดกันกับแบ็คพิงค์ใช่ไหมก็เลยกระจายกันออกไปค่ะงานนะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่21พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดยสมเด็จพระเจ้าชายชันที่3แห่งสหราชอาณาจักรทรงเปิดพระราชวังบักกิ้งแฮมในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะจัดงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดียุนซอกยอนค่ะของเกาหลีใต้เนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะที่น่าสนใจก็คืองานเลี้ยงครั้งนี้ค่ะสี่สาวแบ็คพิงค์ศิลปินกลุ่มชื่อดังระดับโลกของเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้เข้าร่วมงานด้วยในฐานะของแขกรับเชิญนะคะก็มีการรายงานด้วยค่ะว่าเป็นการเชิญของรัฐบาลอังกฤษโดยตรงจากจำนวนแขกเนี่ยกว่า170ท่านค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีภาพเนาะเป็นคลิปประวัติศาสตร์ที่ต้องบอกว่าน่าจดจำมากๆนะเมื่อสมเด็จพระเจ้าชัยชาญที่3ค่ะทรงตรัสชื่นชมสี่สาวแบ็คพิงค์นะคะบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่พิเศษอย่างยิ่งที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่ของเกาหลีใต้โอบรับประเด็นนี้ขอชื่นชมเจนนี่จีซูลิซ่าและก็โรเซ่ค่ะที่รู้จักกันดีในนามของแบ็คพิงค์สำหรับบทบาทที่ได้ส่งสารนะคะแห่งความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้คนทั่วโลกในฐานะทูตของการประชุม COP ครั้งที่26ที่จัดขึ้นที่สหราชอาณาจักรก็สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันกับการทำหน้าที่เป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกนะคะท่านพูดอย่างนี้บนเวทีค่ะแล้วก็ปฏิกิริยาของสาวแบ็คพิงก็คือโอ้โหแบบว่าอมยิ้มมีรอยยิ้มกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีโมเมนต์ที่พิเศษมากๆอีกอันนึงก็คือสมเด็จพระเจ้าชัยชันที่3ค่ะก็มีการทรงตรัสพูดคุยกันกับสี่สาวแบ็คพิงเป็นการส่วนตัวแบบนี้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจบลิงก์มากๆนะคะที่เห็นสาวๆแบ็คพิงค์ค่ะมารวมตัวกันแล้วก็ออกงานใหญ่โตแบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะแอดก็เอาอัปเดตนะความเคลื่อนไหวของสาวๆแบ็คพิงค์มาฝากค่ะเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากๆนะที่ได้เห็นพวกเธอค่ะไปเยือนอังกฤษแบบนี้เลยนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า